ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก้อยเนื้อนะก้อยร้อยเลือดเนาะกินข้าวแล้งน้ำกันครับนะคลิปนี้มันเด็กเนี่ยกินข้าวเด็กครับสัวสีแล้วงานแล้วนั่นแล้วนี่กินกับมันลาขี่นกเมยใหญ่ครับนะบลมาเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงผมบ่เคยกินเทียนเมยใหญ่เนาะมันสิขมแห้งปานใดลองเบิ่งครับอุ้ยกินไม่ได้กระทิงนะครับผมว่ามันต้องขมแน่เลยอ่ะจะลองเสียงดูไหมเนี่ยผมว่ามันต้องขมแน่เลยลองเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงตับสดสดนี่หวานมากเลยนะครับผมลองชิมเบิ่งแล้วหั่นไปกินไปโอ้ตับมันหวานดีวะกินเล่นเกือบเบิดขมแต่ว่าขมมากกว่าเลยนะครับขมแบบเครื่องเล่นฝ่าสดเลือดสดเลือดแซ่บเลยปกติบ้านเขาเพิ่นกินแต่แบบลวกนะครับนะเอมาลาขี้นกเนี่ยนะไปลวกนะอันนี้บางทีนะไว้ลวกไปต้มกินกับแก้วไปกินซอสบ่ไว้ครับมันขมผักก็ไม่ได้ไปเก็บคำแล้วมีแห้งทองดีครับยับอ
ักขี้ริ้วมันเหนียวเหนียวเนี่ยครับจับสุดยอดเลยตอนใหญ่ๆหวานแต่กินอยู่ประมาณนี้ฮะวันหยุดเนาะอยากกินยังอยากกินกุ้งก็ซื้อมาเฮ็ดอยากกินเนื้อซื้อมาเฮ็ดซื้อดีครับนะชีวิตผมง่ายๆสบายขอให้มีเนี่ยมีซอยจุอยู่ได้ปะอุ้ยเข้าเฮียคนอีสานมีอยู่ใส่ขาดบ่ได้คือกราบก่อยซอยจุแม่นบ่ครับก่อนผมอยู่3จังหวัดชายแดนใต้กันวางไม่ได้วางต้องซอยจุรถไปสอนลูกน้องสอนทหารคนใต้กินซอยจุแรกๆก็ประกาศกินนะทหารคนใต้เนาะไม่เคยพอได้กินติดใจทั้งวันว้ายเอาละก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมจบคลิปแล้วกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะกินอยู่ประมาณนี้ครับนะในบ้านผู้เดียวอยากกินยังก็ซื้อประเทศกินครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ